อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีสาระความรู้เรื่องเทคนิคการทำขนมปังปลาหมึกมาฝากกันค่ะเชื่อว่าหลายๆคนคงชอบเมนูขนมปังไม่ว่าจะเป็นขนมปังแซนด์วิชหรือขนมปังใส่ไส้ต่างๆวันนี้ขอเพิ่มขนมปังไส้กรอกที่มีความน่ารักมีวิธีการทำง่ายๆรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยที่สำคัญสามารถทำขายเป็นธุรกิจได้ด้วยสำหรับเมนูขนมปังไส้กรอกจะมาในรูปแบบปลาหมึกที่เต็มไปด้วยความน่ารักรูปทรงแตกต่างจากขนมปังทั่วไปแต่ยังคงแสนอร่อยเพราะได้ตัวช่วยเลิศๆอย่างแป้งขนมปังตรายานอวกาศที่ทำให้เนื้อขนมปังทั้งสวยทั้งนุ่มน่ารับประทานสุดๆไปดูเทคนิคและวิธีการทำกันเลยค่ะการทำขนมปังปลาหมึกควรเลือกใช้แป้งที่มีคุณภาพอย่างแป้งขนมปังตรายานอวกาศแป้งชนิดนี้ได้จากการโม้ข้าวสาลีชนิดแข็งทำให้แป้งมีโปรตีนสูงและคุณสมบัติในการดูดซึมน้ำได้ดีเมื่อโปรตีนในแป้งรวมตัวกับน้ำและผ่านการนวดผสมจะเกิดเป็นโครงสร้างเหนียวและยืดหยุ่นขึ้นเรียกว่ากลูเตนซึ่งทำหน้าที่เป็นโครงสร้างให้เนื้อขนมมีความยืดหยุ่นและเป็นตัวเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ยีสต์สร้างออกมาทำให้ขนมปังขึ้นฟูมีขนาดใหญ่วิธีทำขนมปังใส่แป้งขนมปังตรายานอวกาศลงในภาชนะตามด้วยยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังหวานน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเปิดเครื่องผสมพอเข้ากันใส่ไข่ไก่และน้ำเย็นตีจนก้อนโดเริ่มจับกันเป็นก้อนการใช้น้ำเย็นในการนวดส่วนผสมจะช่วยทำให้ก้อนโดไม่เกิดความร้อนเนื้อที่ได้จะมีลักษณะเนียนละเอียดมากขึ้นเติมเนยสดชนิดเค็มตีต่อประมาณ15นาทีหรือจนกระทั่งโดเนียนแล้วปิดเครื่องตัดแบ่งก้อนโดน้ำหนัก40กรัมรีดออกเป็นแผ่นยาววางไส้กรอกตรงปลายจากนั้นม้วนเป็นท่อนนำลงคลุกกับพาเมซานชีสวางเรียงบนฐานอบพักจนขึ้นเป็น2เท่านำเข้าอบที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสนานประมาณ8นาทีหรือจนกระทั่งสุกดีตกแต่งด้วยรอยัลไอซิ่งและช็อกโกแลตชิพเป็นตาให้สวยงามจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้เราก็จะได้การทำขนมปังปลาหมึกเนื้อขนมปังทั้งสวยทั้งนุ่มน่ารับประทานจากเทคนิคการทำขนมปังปลาหมึกอย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM